เดี๋ยวผมตักให้นะครับขอบคุณค่ะตักให้พี่หมอบ้างไหมแลกกันไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอ้ยโดนปฏิเสธโดนผู้ชายปฏิเสธไม่ใช่เนี่ยก็จนเข้ามาเนี่ยก็ต้องแบบซอยนี้คือแบบซอยเป็นแบนๆเลยใช่ไหมโอเควิลักที่เคฟลักมีเมื่อกี้ทำไมเสียวหรอมันแบบซึ้งตายอ่ะซึ้งตายอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ใช่ซิกเนเจอร์ของเราไอ้มีอะไรคือไซเรนคืออะไรไซเรนคืออะไรมี SMS จากทางบ้านส่งมาอยากให้คุณหมอป้อนเอิร์กหน่อย SMS ส่งมาอุ๊ยคนชอบสมัยนี้ชอบให้ทำอะไรแปลกๆเนาะเออแล้วเราก็บ้าจี้ทำตามเนี่ยเรากินเองได้โอเคนี่นะครับโอเคอ่ะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับเป็นไงบ้างอร่อยมากมีอีกเหรอ SMS ส่งมาบอกว่าอยากให้เอิร์กป้อนคุณหมอด้วยถามเลยเรื่องนะชอบเริ่มจะตาละส่งมาอีกส่งมาเลยแบบสมมติป้อนแฟนน่ะยังไงเราจะบอกไงตัวเองยังไงตัวเองความหมาอร่อยนะมีคนเคยบอกผมว่าสเปคน้องเอิร์กนี่คือต้องเป็นผู้ชายฟันสวยตาตีถ้าใส่แว่นด้วยนี่ดีได้ไหมคือจริงๆอ่ะมันจะมีช่วงมหาลัยหนูชอบใส่แว่นอันดับหนึ่งนะอ๋อเหรอคือพี่หมอคือตรงใหญ่ขนาดนั้นคือตรงคือเป๊ะอ่ะตรงยังไงมั่งหมอตรงยังไงมั่งคือทุกชอยทุกชอยเลยใช่ลอยลอยแล้วเนี่ยลอยคือมันเป็นหมอเพิ่มไปอีกอันนี้หมอมีแฟนยังเอาไงฝากถามวันเนี้ยมาทำงานเนี่ยมารายการผมรู้บอกต้องทำอะไรคือทำอะไรคะทำตัวเป็นเมียเหรอคะมาค่ะแยกกระดองกับตัวออกจากกันดึงนมปูออกนมปูมันคือตรงที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นฟูๆแล้วมันดูดๆไปมันจะเป็นฟองน้ำไงลองดึงสิเน้นนมกูเมื่อกี้พูดสิเน้นนมกูเน้นนมกูถ้าเขาเป็นอาหารคาวนี่เป็นอะไรอาหารคาวก็เป็นบัวลอยบัวลอยพ่องนะก็ใส่ปลาทูด้วยมารายการผมเนี่ยต้องมาช่วยกันทำอาหารดูซิฝีมือปลายจวักแต่ละคนเป็นยังไงโอ้ยอีนี่เขาติดหวานนะเธอกินหวานหรือเปล่าชอบของหวานมากเลยมึงเยอะทำไมเขาแค่พูดว่าชอบของหวานแต่อีผลกินติดขมนะปกติอาหารทุกอย่างใส่ดีหมดเลยเอาหรอใช่แล้วมึงจะใส่ขี้เพี้ยด้วยค่ะมันอร่อยอะไรคือขี้เพี้ยก่อนเนี่ยเขางงเลยเห็นไหมเอาได้ค่ะเสียงพอมากมึงก็ช่วยเขาสิใจครูทำทุกอย่างเลยกระทะให้ครูยกแต่ปกติได้ยินว่าเนี่ยนิวชอบกินอาหารเกาหลีเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันรสชาติค่อนข้างที่จะอันยองอ่ะยองเซียวไม่มันอ่ะชอบให้คนมากินตับบักกีมันตับบักกีไหนเล่าสิอาหารเกาหลีมันแซ่บยังไงนี่นิวมันไม่ค่อยแซ่บหรอกค่ะมันก็จืดๆแล้วก็มีรสชาติบ้างๆแต่เขากินตอกบักกี้มึงก็ฉ่ำปะฉ่ำหรอฉ่ำเลยหรอแล้วตอนที่กินนี่คือปากกว้างเยอะไหมเดี๋ยวลองทำให้ดูได้คำของหนูตอกบักกี้หนูแค่ไหนตอกบักกี้และอันนี้เป็นประจำเดือนออกหน้าอย่างแบบอย่างของดิฉันนะคะคือแบบมีประจำเดือนมันจะปวดท้องแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะคุณกูก็ไม่รู้เหมือนกันหรอคุณออฟปองศักดิ์ครับสวัสดีครับโอ้คิดถึงจังเลยคิดถึงมากคิดถึงมากเลยจริงอะไรไม่วันนี้คือสังเกตเลยแบบเราถึงเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เดินเจออ่ะปุ๊บแล้วเราทักอย่างแรกเลยคือแบบกางเกงแน่นมากเลยใช่คือเจอกันนะไม่หวัดดีเลยนะหมอนเกงแน่นมากหมอนเกงแน่นมากแน่นจริงตอนนี้โสดไหมโสดค่ะโสดอีกแล้วเหรอกำลังจะมาเป็นเมียหมอโอเคได้ครับโอเคได้ครับได้เลยบอกคุณแล้วนะโอเคเคยทำอะไรคาวๆในครัวไหมคาวยังไงอ่ะเอาไปชอบทำอาหารกับแฟนในครัวเคยทำอะไรก็เคยนะจริงเหรอมันไม่เลอะอย่างนี้เหรอ
คุณครับคุณก็ต้องเคลียร์ตัวก่อนสิครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องลองดูโอเคนี่เป็นการยั่วนี่เป็นการยั่วให้เปิดโอลิแฟนชื่อจุกเชิญนี่มันออกได้ใช่ไหมได้ชิวชิวอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ฝาตู้มันแทงก็ไม่ได้รูตู้ตกใจเลยนึกว่าหมอแบบเอานิ้วเกี่ยวแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียวซ่านที่เราตอนนี้แบบเอาแล้วหมอกูว่าหมอต้องอะไรสักอย่างเวลาเขาคั่วกับแฟนสมมติแฟนยืนแกะไข่เราช่วยดูแลไงเราทำยังไงไม่เสร็จไม่เสร็จพอดีฟิวแฟนฟิวแฟนชอบไหมเวลาแกะไข่แล้วเส้นเลือดขึ้นชอบคือดูเป็นแบบคนออกกำลังกายกำยำแล้วก็คือรู้เลยอ่ะส่วนนั้นน่ะก็จะมีเส้นเลือดปูดอย่างนั้นเหมือนกันน่ะเส้นเลือดที่แข็งขนาดนี้เออแล้วเส้นเลือดที่ ไม่อยากจะพูดคำไหนออกมาเหมือนครูกับหมอมาเที่ยวบ้านมึงใช่เหมือนแบบมีอะไรกินบ้างพ่อเพื่อนหนูหิวก่อนเลยก่อนเลยมันต้องซอยก่อนไม่ต้องตำเลยนะซอยเลยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวหนูตำแล้วซอยไปเลยตายเนาะทุเรศทุเรศก็ยอมรับว่าก็ช่วยหรือโอเคโขลกเลยนะครับตอนตามให้ผ่านลงตอนป .4 ก็เป็นแบบนี้ป่ะก็แบบนี้เลยเหรอคือมันเป็นมุกหมอจริงเหรอจริงป่ะหมอนี่ก็เชื่อหมดนะเวลาพูดอะไรเชื่อหมดเลยนะมีลุงพานลงกับลุงสับเปลือกจะเชื่อคนไหนกะปินี่นะครับมีคุณค่าทางอาหารนะมีแคลเซียมมีวิตามินดีด็อกมีวิตามินบีนะครับพวกเนี้ยสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ทำให้กะปิกระเป๋ามากขึ้นจริงเหรอแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันเค็มเวลาทำกะปิเนี่ยเขาใส่น้ำเขาใส่เกลือถ้ากินเยอะเกินไปเป็นโรคไตได้อ๋อเหรออะไรที่เค็มคือเป็นโรคไตหมดเลยเหรอคะส่วนใหญ่เค็มอ่ะก็ไม่ทุกอย่างนะจริงไม่ทุกอย่างอย่าบอกว่าหมอพูดถึงมาดีก็ได้ขามาอุ้ยแต่จริงๆกินเผ็ดมากเลยอ่ะหน้ากูเหงื่อออกหมดแล้วงอออกปะออกปิงปิงซับหน้าให้เพื่อนหน่อยอ่ะปิงมันกดไปเดี๋ยวก็เป็นภาพจีนอีกออกไปกูอยากมีผัวแบบนี้แบบทำอะไรไม่ต้องเป็นกันเลยกูก็ไม่เป็นเขาก็ไม่เป็นแล้วมันเละเทะใจจริงก็คือใจจริงก็คืออยากมีผัวแบบนี้ก็คือออกคำพูดแต่จริงจริงใจจริงคืออย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการทำกับข้าวใช่ตั้งกระทะลวกผักค่ะลวกผักนี้ใส่น้ำอย่างเดียวเลยเนาะเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วมันบันเทิงอยู่นะถ้ามีผัวแบบนี้เชื่อกูยังอันนี้พ่อเธอทำกับข้าวเก่งปิ้งได้ยังอันนี้ได้แล้วนะได้แล้วค่ะคุณหมอไม่ปิดแก๊สก่อนได้ไหมเออเราค่อยแบบอันนี้เออเยบเอาดิเดี๋ยวค่อยซับออกไม่เป็นไรวางไปก่อนตกใจหมดทุกอย่างเลยอะใจแข่งตอนเช้าตกใจไม่ทำจริงตกใจแม่ของขวัญอ่อนถ้าแต่งหน้าเองเนี่ยแต่งมานานแล้วสมัยเข้าวงการใหม่ๆเวลาเราไปแต่งหน้าที่ไหนเนี่ยเราจะออกปากออกเสียงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นเดี๋ยวเยอะเกินเพิ่งเข้าวงการทำไมเรื่องเยอะจังอะไรเงี้ยคีย์เวิร์ดพอยต์เขาก็แต่งเขียนคิวให้หนุ่ยเป็นปิงเลยเป็นปิงเลยยิ่งกว่าชินจังแล้วเราก็ตอบว่าเราพูดอะไรไม่ได้เราพูดอะไรไม่ได้แล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบทำกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้ารายการไปด้วยที่ต้องคิดเป็นปิงแบบนี้ครับตอนหลังแล้วก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราทำเองทุกวันนี้หมอดูคิวนุ้ยสิฮะเป็นไงโอ้สวยมากเป็นคันธนูเป็นคันธนูฉันไม่ชอบใจหมอแล้วนะทำไมเราทานสับปะรดถึงมีความหวานเกิดขึ้นอะไรหวานอะไรหวานคุณหมอก็น่าจะอธิบายได้ดีเอาจริงๆมันมีเพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาว่ามันหวานเพื่อนบอกว่าหวานจริงก็เลยไปหาอ่านมาแต่จริงมันไม่มีการศึกษาแบบชัดเจนนะครับว่าหวานจริงหรือเปล่าคือสับปะรดมีความเป็นกรดน้ำของผู้ชายเนี่ยปกติมันเป็นด่างมันจะขมๆ มันเหมือนถ้าเป็นกรดเยอะๆมันก็ไปปรับสมดุลให้มีความหวานมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีน้ำตาลเยอะประมาณนี้ครับแต่เพื่อนบอกมาว่าจริงนี่ผมดูรายการปิงปองกับที่เคยสัมภาษณ์ดีเจนุ้ยปิงปองว่าจริงๆอ่ะดีเจนุ้ยตอแหลไม่ได้พรหมจรรย์จริงเพิ่งเคยครั้งแรกที่ได้ยินหมอพูดคำว่าตอแหล
ของจริงเรื่องจริงหาหมอเรื่องจริงยังยืนยันอยู่ว่ายังพรหมจรรย์อยู่ตรวจได้ไหมหมอตรวจได้ไหมหมอมีวิธีการตรวจไหมฮะมีปะท่านเนี่ยเอางี้แล้วกันตดยังไม่ค่อยออกเลยคือแบบมันรวบไปแล้วใช่ไหมมันฟิตมากอันนี้คุยเนี่ยขายของอันนี้คุยเนี่ยขายของพูดก่อนหมอแน่นหมอหมอแน่นยันแขนเลยนะหมอไม่ใช่ว่าแน่นตรงนี้หมอแน่นตรงนี้เลยอะหมออยากไม่ได้ไปคำถามดึกเลยคือต้องถามแล้วหมอกล้ามเนื้อตรงนี้เจ็บมันอาทิตย์นึงแล้วใช่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษขันหิบว่าอะไรนะหมอขันหิบกรอยกรอยปวดเวียนเกยก็มีปัญหาปวดเวียนกรอยคนไข้นอนไปนอนหมอไปทำอะไรมาพี่ไม่เล่นเทนนิสไงเนี่ยจริงๆนะใช่ไหมจริงเลยนี่ปวดเวียนกรอยเดี๋ยวจันช่วยเอาน้ำแข็งในโถเนี่ยมาถูหลังให้ฉันหน่อยนะคุณหมอคุณหมออย่าจับมาเดี๋ยวกรอยตื่นบริเวณกรอยอ่ะเขายืดแต่ใกล้ๆกรอยอ่ะเขาพันหมอเดี๋ยวค่อยรักษากรอยแต่ว่าขอลงก่อนโอเคครับครับผมโอ้ยโอ้โหมีกติกาคือแข่งขันกันไหมหรือว่ายังไงไม่แข่งขันเราทำให้เสร็จทำด้วยกันด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดไปเข้าน้ำไปเข้าน้ำไปเลยค่ะใส่ตามีมีขาเปียกมาใส่ตาไม่เป็นนิดหมอไม่กระดาษหรอไม่กระดาษชอบผมชอบหมอวันนี้เขาใส่กางเกงในสวยมากเลยนะขอดูหน่อยครับไม่ได้ใส่จ้ะไม่ได้ใส่หมอลองไปเปิดในรถมาหมอที่เล่นกันแล้วนะเป็นนานกต่อใช่ไหมหมอหมอเล่นฟิตเนสเวลาไหนผมเดี๋ยวเล่นดึกๆครับในสายตาหมอหมอมองผู้หญิงอ่ะที่ใส่ชุดนี้แต่กางเกงขาวหมอว่าโป้ไหมโอ้โหอันนี้นึกว่ามันแบบมันลงเจมันรัดชุดที่หมอที่หมอคุณหมอคุณเอกที่บอกว่าหมอไม่ใช่ไงชุดขาวดูมิดชิดออกอันไหนที่หมอเคยทำแล้วยากที่สุดผมว่าอันนี้ยากที่สุดเลยนะจริงใช่แล้วเป็นความทรงจำไหมความทรงจำมากๆหมอเครือนี่พี่ขอแก้ตัวได้ป่ะเรื่องเริ่มโอ้ยอะไรกันพี่แอมหมอเวลานอนท่านนี้มันหายใจไม่คล่องอ่ะไม่จริงเพราะฉันนอนท่านี้ตลอดเวลาแล้วฉันไม่ใช่นอนคนเดียวเขาจัดฉันกดหายใจคล่องไม่ต้องหายใจคล่องมาครัวฉุกเฉินวันนี้รู้หรือเปล่าต้องมาทำอะไรน่าจะมาหาคู่โอ้โหป่ะเป็นรายการหาคู่ป่ะไม่ใช่หรอใช่เป็นอะไรอ่ะนี่แหละในนี้แหละเอาสักคนหนึ่งเลือกหน่อยหมอใบเบี่ยงนะหมอใบเบี่ยงหมอใบเบี่ยงชี้นกชี้ไม้เท่ากับว่าไม่ชอบกับได้เลยนะคะสู้ๆนะครับพูดแค่นี้สู้ๆนะครับสู้นะครับสู้นะครับหมอมันตัวเก่งไปหมดแล้วมันตัวงอไปหมดแล้วหมอค่ะช้อนเนี่ยค่ะอิลี่ทำดีดิทำดีคนอยู่นี่ไงขอบคุณนะคะครับผมใส่เลยไหมเทปอะไรเท่ๆอย่างนี้เหรออันนี้ผมช่วยไหมเฮ้ยเก่งอ่ะโอ้ยเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมได้ครับได้เลยคิดก่อนนิดนึงโอเคคิดก่อนหมอชอบคนตลกปะอ๋อหมอโสดปะตอนเนี้ยตอนนี้เหรอก็จบเดี๋ยวนะไม่ได้ตอบมึงก็พูดก็ปะเราไม่อยากไปกวนใครเราก็แบบบางทีเรากินชาบูคนเดียวมันเหนื่อยมันเศร้ามันเหงาควรจะบุรีเราใส่ไปได้ชอบกินชาบูชอบกินชาบูโอเคชาบูอ่ะแลกแรงกันเลยแล้วพาไปอีกแกอีนี่อีแกเอาจริงเริ่มเป็นนักแสดงไปทำเพจแม่สื่อแม่ชักมึงไปเป็นชมเป็นคนช่างชมแต่นางเป็นคนข้างรักอ่ะผมก็คนข้างรักนะยังไงเป็นแบบคุณสมบัติก็บอกว่าให้แลกไลน์กันเลยตอนเนี้ยเราไม่ได้ข้างรักหนึ่งเดียวนะเราคุมข้างได้บางทีอ่ะแล้วแต่ฟิลสเปคหมอเป็นยังไงอ่ะสเปคเหรอเอาจริงๆก็ชอบคนขาวๆกูต้ามาดิจะแดกให้ไตพันตับสปอนตับวายเร็วๆอยากรู้เรื่องหมอมากเลยอ่ะอยากรู้อ่ะถามมามีแฟนมาแล้วกี่คนมีแฟนสามสี่คนมั้งแฟนเนี่ยสามสี่คนแหละจริงเหรอไม่เยอะไม่เยอะเราเป็นคนชอบเข้าหาคนหรือให้คนเข้าหาเราเป็นคนชอบเข้าหาคนบุกยังไงเวลาบุกอ่ะบุกเลยก็ทำงานเป็นทีมเนาะเกียรติภัยกันดิบางทีก็ทำให้เราเก่งกีเดียกะอยู่สายดีเอ็มเราไปสายดีเอ็มหรอสายดีเอ็มหมดเลยไอจีอินนท์26โอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเอาเครื่องแกงมาใส่เลยใส่หมดเลยได้ไหมจะได้แบบแซ่บเลยใส่หมดเลยนัวหน่อยเฮ้ยหอมมาก
เลยแล้วแล้วของมาของแล้วของแก้มได้ไหมได้ฟัดเลยอุ้ยก็ใช่ครับฟัดเลยคำเสียวมากเป็นเนื้อคำที่เวลาคุยกับเด็กอ่ะเวลาคุยกับเด็กว่าอยากฟัดเลยอุ้ยน่ารักเลยอยากฟัดเราอ่ะแล้วเราชอบฟัดไหมก็ชอบสิใครไม่ชอบวะเราชอบถูกฟัดวะเอ้าเหรอก็ต้องผัดกันอะไรอย่างงี้พวกมึงไป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 กูเมาหมดกูหยุดไปเอางี้หัวใจหลักของการลดน้ำหนักคือคุณต้องกินให้น้อยลงพลังงานต่อวันน้อยลงแคลอรี่อ่ะน้อยลงแล้วหัวใจเธอหัวใจเราก็มีเธอไงหัวใจเราก็มีเธอไงปิดรายการได้แล้วตอนนี้เล็กคอร์ดส่งให้ด้วยจะเอาไปย้ำตัวเองในอินทนนท์246ใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ทักมานะคุณหมอเต้นถวายแรงมากคุณหมอเต้นแรงเต้นให้ดูหน่อยคุณหมอเต้นซิก้ามึนเดซิก้ามึนเดตัวกันนี่เพลงอะไรเนี่ยฮะนี่เพลงอะไรเคนั่นได้โยอยากให้มีกล้องล่างเคมือกี้เวอร์มากสนุกมันไหนคือกระโหลกปลาหมึกเหรอไหนคะกระโหลกไม่ได้ไม่ถูกกำลังจะดูคืออัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคคนอายุเยอะอาการมันก็จะชัดเจนนะอ๋อ40นึกว่า20กว่าฮะแหมมึงขยันอายุอุซาเวอร์เลย45ยังห่างกายยังห่างกายแต่หมอ49เหรอใช่ครับ49โอ้ยนึกว่า56 52พอดีขอบคุณครับไม่ต้องกำกวมเลยโอเคได้เอาเผือกได้จ้ะโอเคเดี๋ยวผมหานั่นให้ชอบเผือกชอบเหมือนกันโอเคเอาเลยไปทำอะไรครับคุณหมอเราต้องบวชก่อนน่ะอย่าค่ะยังไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมแป้งนี่ครับเพื่อทำแป้งบวชลอยเขาบอกเขาบวชให้ละเอียดเลยนะโอเคช่วยเราไม่ได้บวชเลยป้าเอาอีกรอบให้ป้าอยากเห็นพอแล้วป้าจะเสร็จแล้วลูกก็หน่อยน้ำเพชรรู้ไหมว่าหัวกับหางกะทิมันแตกต่างกันยังไงหัวอยู่ข้างบนหางอยู่ข้างล่างค่ะเอ้ยอันนี้ถูกต้องนะใช่ไหมใช่ไหมถูกใช่ไหมก็คือถ้าเทแรกๆเนี่ยคือหัวกะทิเออถ้าเทท้ายกล่องคือหางละเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้หัวคือที่รอข้างบนใช่คนๆน่ะเรียกว่าหัวใช่แล้วหัวถูกมันถูกอะไรกันเนี่ยเชื่ออะไรไม่ได้เลยใช่ปะแต่พี่หมอราสเปคเป็นยังไงผมเหรอผมชอบอ้วนบ็อกเกอร์ทำอาหารไม่เป็นหรือว่าผอมแห้งนางงามผมชอบคนตัวเท่ากันหรอชอบสูงๆอ่ะทำไมไม่ชอบคนตัวเล็กอ่ะไม่รู้ดิมันจะได้แบบเวลาเดินหน้ากันมันจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่เท่าๆกันอะไรเงี้ยอ๋อแล้วปัจจุบันมีแฟนยังคะมีแล้วหมอใช่ไหมผมบอกได้เลยอ้าวบอกไม่ได้อ้าวมีแฟนบอกไม่ได้แล้วอยากมีกิ๊กบ้างไหมตอนเนี้ยอยากมีกิ๊กแต่ถ้าจะต้องร่วมเพศกันนะกลัวเมื่อวานอ๋อโอเคแล้ววันนี้ภายนอกได้ป่ะล่ะคือภายนอกเนี่ยคือดูโอเคแต่ภายในดูท่าทางแบบจะไม่แซ่บแซ่บยังไงครับแซ่บต้องยังไงพี่แบบว่าเอาตีนในถูหน้าเงี้ยโอเคเอาตีนถูหน้าเงี้ยโอ้ไม่เคยเลยอ่ะลองไหมลองไหมโอเคแล้วไปโพสอะไรลงกันมานะเนี่ยไม่นะแต่นี่สายหวานนะครับดูแบบหวานๆได้ไม่ใช่หวานจะเบาหวานค่ะตัดขาไปแล้วค่ะนี่ขาเบาหวานเบาหวานเบาหวานโอ้ยอะไรอย่าหมออินซูลินปักเลยปักโอเล่บอุ้ยประตูน้ำหอมมากเลยอ่ะโอ้ยปั๊บเดียวนะกูขอโทษอ่ะกูจะไม่ได้บอกล่ะกูด่าแม่ทุกวันแม่เลิกทานยาหม่องได้ปะแล้วเวลากูอยู่กับแม่กูได้กินยาดมยาหม่องไม่ใช่แต่วันนี้กินฉีดชาแนลมาแล้วมาอยู่กับลูกกินแก่ยาหม่องทุกวันเลยกินแก่นั่นมันกินหนังเหี่ยวหนังยุ่ยไม่ได้ใส่อะไรปลดแก๊สนะลูกปลดแก๊สครับปลดแก๊สได้ครับไอ้กลัวไฟไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าแม่แล้วตอนนี้ทุกอย่างแตะต้องได้หมดโอเคแกะกุ้งนะครับเฮ้ยแกะกุ้งเก่งมาก
วันนี้แม่งไม่เสร็จแน่นอนเลยวะคือไม่เคยเห็นใครแกะกุ้งได้เก่งเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยอะโอ้ขนาดนั้นครับป้าป้าตบปากน้องน้องครับน้องน้องรู้ตัวระวังมีดนะครับน้องมีดครับอุ้ยใส่ใจอะป้าโอ้ยแค่การลูบแบบว่าเส้นสีดำออกมาจากกูหั่นน้ำตาลชมกูบ้างเฮ้ยนี่ดูสิหนวดกุ้งกับหนวดหมอหนวดไหนน่าดูกว่ากันเนาะเอาจริงๆอันนี้แบบเตาะหนักสุดเลยคนเนี้ยคนเนี้ยเตาะหนักที่สุดในบรรดา10กว่า EP ที่ผ่านมาเขาว่าแม่ร้านนะครับแม่ไม่ไอ้ที่กดนะคือเพื่ออะไรไม่ใช่กดให้มันมีน้ำเข้าไปแบบแล้วโดนเนื้อจะได้สุกๆอยู่กับพี่ยังไงก็สุกครับโอเคได้ต่อให้วันนี้มันวันอาทิตย์เราก็ยังมีความสุขแม่เล่นโมโคตรวัยรุ่นเลยแม่หมอฟังดีๆนะทุกวันนี้ฮอร์โมนมันหลั่งเยอะมากจนแบบก็นี่ไงอีนี่แหละเคสแรกทุกอันก็ยังอยู่ไม่จริงหมอเป็นหมอฮอร์โมนนะเอ้ยหมอฉลาดฟังนะเติมฮอร์โมนเพศหญิงให้หยุดหมอแล้วแบบว่าหมอดื่มเหล้าไหมคะผมก็ดื่มเหมือนกันเป็นหมอดื่มเหล้าและเป็นหมอกระเทยไหมก็บอกแล้วเงินเยอะก็เงินถึงก็ไม่ติดตอนแรกเขาจะเขียนจดหมายไหมให้เราคือตัวเนี่ยเจออย่างเงี้ยแต่เขียนจดหมายทำไมน่ารักอ๋อน่ารปลาใหญ่เยอะมากนะปกติกินปลาไหมครับกินแต่ว่าเนี่ยวันนี้จะเริ่มกังเลเริ่มแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยปกติผมไม่กินปลาเลยนะจริงเหรอใส่แค่นี้เพราะหมอไม่กินไงแล้วใส่น้อยแล้วทำไมไม่เลือกใส่ปลาเพราะหมอไม่ค่อยกินเดี๋ยวหมอไม่เดี๋ยวหมอไม่คุ้นใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยมันต้องใส่โนกว่านี้ต้องใส่ปลาที่ปลาอ่ะเชื่อผัวหรือเชื่อหมออ่ะจะใส่หรือไม่ใส่วินาทีนี้คุณผู้ชมต่างเลือกเลือกถ้าใส่ปลาคือเอาใจผัวแต่ว่าหมอช่างมันได้แต่ถ้าอยากจะรักแขกรับเชิญไม่ใส่ผัวช่างมันใช่จะบอกว่า17ปีกินของเดิมมันก็เบื่อนะครับเอาไงมึงเลือกฉันแดกเองคนเดียวคือบอกเลยว่าดูรายการนี้มาตลอดไม่เคยดูอาหารเลยดูแต่กล้ามแขนโอ้โหขนาดนั้นได้ข่าวว่าอะไรทำไมก่อนฉันแพ้ไปถ้าหมอเปียโดนมีดบาด1ทีหมอเปียจะร้องไงอู้ขอบคุณครับผมเสร็จแล้วโอเคเอาหอมเสร็จแล้วไม่รู้สึกเลยหอมตอนไหนอะตอนไหนอะเดี๋ยวเธอต้องโขกพริกกระเทียมได้เลยค่ะเดี๋ยวตูจะโขกโอเคได้หมอเวลาคนจะโขกอ่ะไม่ใช่ไปอบเอวต้องทำยังไงไถ่ทอต้องให้สองปกติจริงหัวปีแอร์เลิฟี่สิบดื่มฮะสิบดื่มครับได้เลยครับมาไม่ทำอะไรแบบนั้นหมอเดี๋ยวตูโขกคุ้งเองได้ปะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอะอะไรเออนะและออลลี่แฟนวันนี้วันนี้นะครับจะซับเจอได้นะครับปีแอร์สี่ล้านนะครับโอ้ย19เหรียญต่อเดือนเท่านั้นครับตายแล้วดีมากเลยอ่ะหมอชอบคนแบบไหนหรอจริงๆอ่ะชอบคนตัวพอๆกันสูงพอๆกันอะไรเงี้ยสันดานพอๆกันไหมถ้าเกิดชอบได้เลยนะเพราะกูว่ามึงพอกูหมอชอบทำอาหารนะคะผมชอบทำขนมโอ้ยเหมาะกับสไตล์เขาปกติไม่ค่อยเข้าครัวเลยและต้องการพ่อบ้านเหมาะตรงไหนตรงไหนโอเคโอเคโอเคเหมาะมากว้ายสีม่วงสวยมากมีความเป็นแบบคนใหญ่ไปแหลมจ้าไปแหลมเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวหนูจะสรีระเดี๋ยวหนูจะอธิบายในส่วนของคุณสไปร์นั้นนะคะเป็นงานสั้นอวบกว่าที่ต้นฉบับไม่เป็นไรเนาะอันนี้ออกแนวแบบดัมเบลเป็นการบุ๋มตรงร่องกลางของผมแล้วครับก็ธรรมดาตรงๆเลยครับก็คือตรงๆใช่ตรงๆได้เลยหมายถึงทรงผมทรงผมอย่าไปพูดไปเรื่อยนางกระเทยมันคิดจริงนะมันคิดนะพี่หมอมีอะไรโป๊ะปังนี่เลยคนแรกครับนี่เลยครับนี่เลยอันนั้นเป็นไฝด้วยประเด็นเหมือนหลานเช็ดให้คุณยายอ่ะไม่ใช่คุณช
ชื่อหมอถามจริงๆแล้วหมอแอนไม่หมอแอนยังยิ้มทำไมท่าไหนท่าไหนไม่ท่านมองคือยืนคือหมอยืนตับเงี้ยอย่างนี้ไงหมอใช้สากมันจะเทือนอย่างนี้น่าเกลียดเข้าไปใหญ่มากเลยนะมันจะเทือนหมอยืนห่างๆดิเออมันจะเทือนเห็นปะแล้วก็เอามันก็อย่างนี้เอาหัวหน้าไปท่าแบบมันช่วยให้แบบทุกอย่างมันจะเถียนกันยังไงอ่ะเขาบ้าหัวเลยไหนอันไหนทำไส้ยังไงไหนเล่าซิสามเกลือเนี่ยเล่ามาสิลูกเราก็ต้องนี่ไงโขกก่อนโขกกระโหลกก่อนนะคะโขกกระโหลกโขกกระโหลกแปลว่าอะไรครับโยชิโขกค่ะโขกให้เข้ากันอ่ะพี่หมอลองจีบหน่อยมาโชว์สเต็ปจีบมามาครับโยชิเดี๋ยวเราทำอาหารกันดีกว่าครับค่ะพี่โขกอย่างนี้พอได้ไหมครับได้คือถ้าพี่หมอโขกเนี่ยต้องมาทางหนูเพราะโยชิไม่มีให้พี่หมอโขกแล้วเขาเรียกว่าอะไรคันกะทิแต่ถ้าพี่หมอโขกเนี้ยพี่หมอต้องมาทางนิสาแล้วนี่หรอปะเออเปิดแก๊สเป็นไหมคะคุณลูกไหนคุณหนูโยยังไงฮะอาจจะไม่เป็นนะเปิดแก๊สครั้งแรกเออเปิดแก๊สครั้งแรกไหนทำไงคุณลูกโยเดี๋ยวผมทำให้ไหมครับได้ครับโอเคคือเราจะมีเพื่อนสาวแบบนี้อยู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนไฟเองได้อยู่กับผู้ชายเปิดแก๊สไม่เป็นมันจะมีสเต็ปนี้อยู่เล่นเลยอะไรอีกมี SMS จากทางบ้านบอกว่าเห็นหมอป้อนโยชิเนาะมาครับคือเอางี้นะความเท่าเทียมอยู่ไหน คือหมอป้อนนิสาไม่ได้เลยคนเรามันก็คันได้เหมือนกันนึกออกปะเอามาล้างไหมหรือว่าเอาเออหมอก็ไม่สนใจกูเลยนี่นะครับโอเคเอามาล้างกับหอมหอมนะได้ค่ะหอยลวกลิ้นจบหอยลิ้นพองไม่เป่าได้หรอกครับหอยลิ้นพองเป็นยังไงบ้างเอาน้ำมาหน่อย